สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดงานเดินวิ่งการกุศลอักษรจรัญ102วันนี้เวลา 5:48 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานเดินวิ่งการกุศลอักษรจรัญ102และทรงพระดำเนินนำขบวนตามเส้นทางเดินวิ่งระยะทาง2กิโลเมตรงานเดินวิ่งการกุศลอักษรจรัญ102ซึ่งคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ102ปีคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเก่านิสิตปัจจุบันคณาจารย์บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีและเพื่อหาทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาคณะอักษรศาสตร์สู่ศตวรรษที่2อาทิการปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศการพัฒนาห้องเรียนอุปกรณ์การศึกษาทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาและวิจัยสำหรับเส้นทางการเดินวิ่งการกุศลจัดขึ้น2ระยะประกอบด้วย2กิโลเมตรและ6กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมเดินวิ่ง 2,200 คนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางพิรัตน์มหัทธนานนท์และพิธีการสวดพระอภิธรรมศพหม่อมราชวงศ์สุมาลย์มงคลโสนกุลณวัดมกุฏกษัตริยารามเวลา 17:33 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนางพิรัตน์มหัทธนานนท์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเต้านมเมื่อวันที่3ตุลาคม2560สิริอายุ84ปีนางพิรัตน์มหัทธนานนท์เกิดเมื่อวันที่8พฤษภาคม2476เป็นบุตรของนายเพี้ยนสัจพันธ์กับนางเลียบไวยชนะด้านครอบครัวได้สมรสกับพันตำรวจเอกพิเศษสกลมหัทธนานนท์มีบุตรรวม6คนนางพิรัตน์เป็นผู้ที่มีความเมตตามีกุศลจิตอุทิศตนเป็นอาสากาชาติสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังได้บริจาคทรัพย์ให้กับมูลนิธิต่างๆตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนามาโดยตลอดทั้งยังได้อบรมสั่งสอนบุตรทุกคนให้เป็นคนดีมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และอุทิศตนช่วยเหลือสังคมจากนั้นเวลา 18:47 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลา2ในการพิธีการสวดพระอภิธรรมศพหม่อมราชวงศ์สุมาลย์มงคลโสนกุลเกิดเมื่อวันที่9พฤษภาคม2485เป็นธิดาของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงจุลรัตน์สิริมานและพลตรีหม่อมเจ้าฉัตรมงคลโสนกุลสำเร็จการศึกษาด้านอนุบาลจากสถาบันมอนเตสซอรีประเทศอังกฤษทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลจุลรัตน์ตั้งอยู่ถนนพระราม1แขวงลุมพินีเขตปทุมวันด้วยความรู้ความสามารถและความมีวิริยะอุตสาหะจึงมีโอกาสได้ถวายงานรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดูแลเรื่องการเรียนการสอนในระดับอนุบาลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดสระแก้วและดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่างๆอาทิรองประธานมูลนิธิสิรินธรประธานการจัดงานวันมูลนิธิสิรินธรตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมาหม่อมราชวงศ์สุมาลย์มงคลโสนกุลถึงแก่กรรมเนื่องจากหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2562สิริรวมอายุ76ปีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติประจำปีการศึกษา2561
วันนี้เวลา 14:25 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตโปรดให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าเซลล์รังสิตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติประจำปีการศึกษา2561ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดขึ้นระหว่างวันที่7-10 กุมภาพันธ์ 2562เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงซึ่งจะนำไปสู่รากฐานของการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการสร้างงานสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเพื่อจะได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในการนี้ประธานถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับภาคประจำปีการศึกษา2561จำนวน5รางวัลประกอบด้วยประเภทหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาประเภทหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ประเภทหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษาประเภทหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรมและประเภทหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและประธานโลกการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่จำนวน45รางวัลโดยในปีนี้มีผลงานของนักเรียนนักศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมแสดงผลงาน180ผลงานแบ่งออกเป็น9ประเภทประกอบด้วยสิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพสิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัวสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัยสิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อชุมชนบุคคลสำคัญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันวันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครมีบุคคลสำคัญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนำจากันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลาสมาคมข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทยโรงเรียนสอนออกแบบตัดเย็บนานาชาติกาลวินและคณะลูกเสือชาวบ้านกรุงเทพมหานครที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลและประชาชนนำจากันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปถวายที่เบื้องหน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตพร้อมลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรนามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิสมาคมส่งเสริมการค้าไทยอาเซียนโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษเจลจังหวัดสมุทรสาครครอบครัวเรืองธีรวัฒน์จังหวัดปทุมธานีสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยและลูกศิษย์วัดหนองตาแต้มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ